สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาทานอาหารแล้วก็เบเกอรี่ฟาร์มนะครับที่เถียงนาครับร้านอาหารเถียงนาCoffee and Bakery Farm นะครับตรงทางเข้านั้นจะมีควาย2คู่หนึ่งนะครับกับเกวียนตรงทางเข้านะครับแต่ว่าร้านไม่ได้อยู่ตรงติดถนนนะครับจะต้องเข้าไปเนี่ยตรงทางเข้านะครับเข้ามาด้านในอาจจะมีที่จอดรถให้บริเวณที่ท่านเห็นด้านหน้านั้นก็คือร้านอาหารเถียงนาครับก็จะมีปลูกต้นไม้นะครับร่มรื่นมากเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมอาจจะมีด้านในจะเป็นห้องแอร์กับด้านนอกนะครับก็จะมีบริเวณนั่งที่นั่งหลายๆโซนให้เราได้เลือกนั่งนะครับตรงนี้ตรงที่ต้นไม้เขาก็ทำเป็นโต๊ะเก้าอี้ให้เราได้นั่งครับตรงทางเดินชมบรรยากาศด้านนอกไปก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปชมด้านในที่เป็นห้องแอร์นะครับตอนนี้เราเข้ามาด้านในนะครับก็จะให้ดูบรรยากาศด้านในมีทั้งเบเกอรี่เค้กหลากหลายเลยนะครับไอศกรีมบรรยากาศด้านในก็เป็นห้องแอร์นะครับโต๊ะนั่งเก้าอี้จัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามเลยกาแฟมีกาแฟสดกาแฟก็มีบริการไว้ให้ท่านผู้ชมได้เลือกได้หลายแบบหลายรสชาตินะครับนี่ครับของกินขนมปังเค้กเบเกอรี่เยอะแยะเลยครับที่ให้ท่านผู้ชมได้เลือกรับประทานมุมนี้ใช้สำหรับนั่งรับประทานอาหารหรือว่าเครื่องดื่มที่เป็นกาแฟขนมปังเบเกอรี่ก็มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายโซนให้นั่งครับบรรยากาศดีมากนะครับสำหรับด้านในที่อยู่ที่เป็นห้องแอร์นะของกินหลากหลายมากนะครับท่านผู้ชมครับสมกับที่บอกว่าเป็น Coffee and Bakery Farm ส่วนบริเวณด้านนอกนะครับก็เขาก็จะทำเป็นทางเดินก็มีหลายโซนที่ให้นั่งเยอะแยะไปหมดเลยนะครับร่มรื่นบรรยากาศดีเย็นสบายนั่งรับประทานอาหารมาเป็นกลุ่มนั่งพูดคุยกันสนทนากันนะครับรับประทานอาหารที่ร้านอาหารเถียงนานะครับมุมนี้โซนนี้ก็บรรยากาศดีเหมือนกันนะครับโต๊ะเก้าอี้สวยงามมากครับตอนนี้ก็เมนูอาหารก็สีสันสดสวยมากนะครับอาหารแต่ละอย่างเนี่ยโอ้โหน่ารับประทานทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ชมครับผมก็จะขอนั่งอยู่ตรงเถียงนานี่ครับเถียงนาเล็กๆมีโต๊ะเก้าอี้พอที่จะได้นั่งรับประทานสัก4คนก็ได้นะครับหรือว่านั่งกันสัก2คนก็แบบสบายๆเลยมีสระน้ำที่อยู่ด้านหลังนะครับเสร็จแล้วก็จะมีนาอยู่ติดกับสระน้ำนะครับมีอยู่ไม่ได้มากนิดหน่อยนะครับอ
ยากาศเย็นสบายดีเลยนะครับอาหารมาแล้วก็ขอชิมอาหารก่อนนะครับก็เดี๋ยวเขาเรียกน้ำพริกปลาอันนี้ครัวซองไข่คนเบคอนครับสำหรับชิงช้าก็มีให้สำหรับน้องหนูหรือว่าลูกหลานที่มาด้วยนะครับโอ้บรรยากาศอ๋อปลูกให้ร้านนี้เลยฮะอ๋อไหนนานาหนาแค่เนี้ยไม่ได้เที่ยง เป็นไงบ้างครับบรรยากาศที่ร้านเถียงนาผมว่าบรรยากาศสบายๆดีนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยครับ